เฮ้ยอะไรเนี่ยให้ดูคุณดูต้องกดไลค์สัก 4,000 ไลค์ตอนแรกกูขอ3แล้วตอนนี้กด4แล้วกดให้ถึงถ้าถึงแล้วก็ไปดูกันปังเอาคนดูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยพอดีแบบเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองไอ้เหี้ยกูตื่นบ่ายสองกันไปกูตาคือน้องๆมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแบบคือพี่นอนตรงเนี้ยพี่นอนประมาณพี่คือเมื่อคืนพี่เข้านอนตีห้าไงเพราะแบบพี่ทำงานนะครับพี่ตัดคลิปให้ทุกคนดูอะแสงตรงนี้โคตรหล่อเลยเหี้ยแล้วก็แบบวันนี้คลิปในวันนี้นะครับไม่ใช่ ไม่ได้อัดคลิปบล็อกนานนะครับก็แบบจะลดนิดนึงตัวทีละกันก็บล็อกคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปแบบจะพูดไงดีวะคือบล็อกพี่ลงปีละคลิปเองมั้งนะก็คลิปเนี่ยจะเป็นแบบ1วันของซันคงนะครับเพราะแบบมีหลายคนเลยเกินที่แบบอยากเอาง่ายคืออยากเสือกอ่ะอยากรู้ว่าแบบวันนึงกูทําอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวกูจะถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนตรงนี้เลยนะครับปกติพี่ก็ตื่นประมาณเที่ยงนะปกติพี่ตื่นเที่ยงนะแต่ว่าคือวันเนี้ยพี่แบบตื่นมาอาบน้ําแล้วก็แบบโอ้ยยังไม่อาบสิคือพี่ตื่นมาพี่สภาพพี่เลยครับตื่นมาแล้วหล่อเลยพวกคนฉันตื่นยังกูแสงมันไม่ดีเลยวะกูไม่หล่อเลยหน้าโคตรโทรมเลยสตาร์ทนอนตีห้าพ่อมึงตื่นเที่ยงเอาพี่แบบเพราะพี่นอนดึกเพราะพี่ทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับว่าฉันทุกคนย้ายลิ้มกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันพูดแล้วกูนอนต่อเลยวะง่วงสวัสดีครับทุกคนที่ไม่อยู่ข้างนอกกันนะครับก็ถ้าอยู่ข้างนอกแบบแสงดีแสงสวยกูก็จะเท่แบบนี้นะครับในห้องแม่งแบบแสงโคตรน้อยกูจะทำอะไรต่อวะฟ้าเก่งตากล้องดูดิดูเมฆดิไอ้เหี้ยก็ยังเช้าอยู่นะเหมือนฝนจะตกอ่ะทุกคน มันตกไปแล้วนั่นจริงอ่ะเหมือนมันจะตกไปแล้วใช่ไหมพี่ถ้าแบบนี้ก็เป็นแบบยานะครับที่แบบว่าพี่ก็จะให้พวกที่แบบพวกเล่นอาวีโง่ๆอ่ะให้แม่งมาแดกเพราะแบบในอาวีแบบมีแต่คนแบบโง่ๆครับนี่แดกควายพวกไฟมึงแดกเข้าไปครับยาเนี่ยแดกเข้าไปโอ้นะครับข้อเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคืออะไรก็ตะกล้องมาอะไรเราจะทอดเฟรนช์ฟรายทอดเฟรนช์ฟรายโอเคอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดูดน้ำมาจากแอตแลนติกนะครับดูกูโดนด่าแน่นะครับทุกคนนี่ครับเราก็ได้มาแซงดีวะดีทีนี่ครับทุกคนเราก็ได้มาแล้วครับเฟ้นไฟอันนี้พี่ทำเองแหละบริษัทพี่ทำเองผมไม่อยากจะโดนฟ้องตัดออกไปกี่ตัดออกกระทะที่เขาแบบผลิตจากแร่อาไวเบเนียมนะครับคุณนึกนานเกินนะคุณต้องใส่น้ำมันเยอะใช่ไหมตาบ้างใช่ครับตรงพี่ก็แบบตรงพี่ก็ไม่เคยทอดนะครับพี่ก็เปิดซิงครั้งแรกเลยต้องเปลี่ยนน้ำมันไหมไม่ต้องเปลี่ยนเลยน้ำมันยังใหม่อยู่นั่นเลยเชื่อแบบพี่จะเลิกขายไก่ตันแล้วก็แบบมาทอดเส้นไฟขายนะครับใครที่อยากกินก็กูส่งเคอรี่นะครับเส้นไฟพี่ทอดส่งเคอรี่เลยอันนี้ชื่อรายการอะไรครับเนี่ยเซฟซันเซฟซันนะครับแค่เปิดเนี่ยอ๋อนี่มันจะระเบิดแล้วแต่กล้องบอกไฟแรงหรือไฟอ่อนไฟอ่อนคลิปนี้เอากี่ไลค์ดีแล้วก็เอากี่ไลค์ดีเอา 5,000 ไลค์เลยครับคลิปนี้ขอสัก 5,000 ไลค์เลยเหรอมันเอา 3,000 ไลค์ก็ได้เอา 3,000 ไลค์กันนะไม่รู้ว่าคนจะแบบคนจะชอบหรือเปล่านะครับก็ถึง 3,000 ก็มาทำอะไรต่อครับใช่เดี๋ยว 3,000 พี่จะอัดคลิปกับกล้องนะครับเราจะไปดูสไปเดอร์แมนกัน EP 2ใช่แต่กล้องจับน้ำมันดูดิร้อนยังอ๋อนิ้วจิ้มอันนี้ฮุ้ยไอ้เหี้ยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทอดดูนะครับว่าไอ้ผมน้ำมันจะกระเด็นไหมผมมีวิธีเช็คน้ำมันว่าให้มันร้อนเปล่าอุ้ยได้เลยเนี่ยดูเอามากินเลยครับเอาไปมากินเลยได้เลยเหรอยังไม่ได้ยังไม่ได้ทอดหนึ่งก่อนเหรอต้องลองดูก่อนไงว่ามันได้เปล่าคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณมีผงพวกอันนี้เปล่าอ่ะอ๋อมีผงอะไรเลยเหรอคุณจะอะไรกินเนี่ยเกลือเอาใส่เกลือแล้วนี่ไงได้แล้วเนี่ยได้แล้วก้อนนั้นมาดิได้ยังวะล่ะได้แล้วเนี่ยมันจะไหม้แล้วเนี่ยกินก่อนเลยผมไม่เป็นหนูทดลองนะหุ้ยมันสุกไวจังวะ
อร่อยฮะลองชิมดูนะไม่สุกสุกข้างในไม่สุกมันสุกมันสุกแล้วไม่สุกมันสุกครับข้างในมันยังเหลวอยู่เลยอ่ะสุกได้ไงมันต้องกรอบอ่ะมันต้องกรอบดิมันต้องกรอบแบบกรอบหมดเลยอ่ะแต่กล้องกลัวอะไรอ่ะมาใกล้ๆดิมาเสียงตายบุ้งแต่กล้องโคตรขี้กลัวไอ้ข้าวเดียวไหมเอ้าไม่รู้ดิแต่ไม่มีถุงโชว์แบบอะไรนะถุงบาร์บีก้าถุงบาร์บีคิวเลยอ่ะข้าวหน้าแบบข้าวหน้าแล้วกันเดี๋ยวข้าวหน้ามาแก้ตัวเนี่ยคุณเอาใส่นี่กินเนี่ยซีอิ๊วได้ดิอย่าทำกรอบยังตะกร้อดูดิคือพี่ดูไม่เป็นอ่ะได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ก่อนคุณก็ตั้งเวลาดิจับเวลาสักประมาณ30นาทีอะไรแบบนี้ถ้ามันไหม้อ่ะถ้ามันไหม้ใครจะกินเอาให้เขาปั้นกินโดยจะเขาปั้นกินนะครับเฮ้ยอะไรคลิปนี้ก็สามพันไลค์นะครับอย่าลืมกดให้ถึงใช่ครับและอย่าลืมไก่ตันสังคมไม่สุดยังตะกร้อดูดิเฮ้ยแบบนี้เลยสุกสวยใช่ไหมสีสวยเลยแบบสวยใช่ปะใช่ใครอยากกินนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้เนี่ย FC 300,000 500,000 คนเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เลยคนละคำ น้องๆคนไหนที่แบบอยากทำตามนะครับพี่แนะนำว่าควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ถือว่าปลอดภัยนะคลิปเนี้ยดูเอามาอยู่นี่ก็ใส่ได้ดีดูเป็นไงไอ้เหี้ยเดี๋ยวสูงขึ้นดิมันกินได้ครับเชื่อพี่กินเลยครับกินเลยมันกินได้เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เชื่อตากล้องชิมไม่เอาฮะมันกินได้โอ้โหเอ้าโอ้โหดูดิคุณทำของกินเล่นนะอะไรครับกูก็กินไหมครับเป็นปลายติดคอเดี๋ยวจะใส่เนี่ยครับถุงวิเศษเกลือเพื่อจะใส่ธรรมดาแบบช่องอื่นไม่ได้ไงเอาไปสิมากินไหนเป็นไฟติดคอกูตายหังอ่ะอย่าลืมกดไลค์ปังแค่ไลค์นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับทุกคนกูโดนเลยเยอะแต่ว่าดูดิเยี่ยมมันจะเค็มไหมเนี่ยทำไมกูไม่ได้รสชาติเลยวะเอาเกลือปลอมมั้ยนี่เกลือเยอะอยู่นะอืมอร่อยมันแบบเค็มๆนิดนึงครับนะตากล้องชิมมันชิ้นใหญ่เกินเหรอไม่เกลือเยอะจังวะมันชิ้นใหญ่เกินใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตากล้องบดละเอียดแดกซะไม่กินครับอร่อยนะครับเพื่อนแต่พี่ตากล้องชิมดีอ่ะตากล้องชิมมันเค็มนะดูทรงเนี่ย ดูเกลือดิมันไม่เค็มหรอกไงเฮ้ยอร่อยเราจะรีวิวในห้องคอมพี่ด้วยนะครับเพราะตั้งแต่พี่ย้ายมาอยู่พี่ยังแบบไม่เคยรีวิวคอมเลยมากโอเคครับตอนนี้จะอยู่กับห้องพี่นะครับคุณผีเชื่อเลยนี่ก็เป็นแบบเตียงพี่นะครับโอ้โคตรลกเลยอ่ะเอ้ยยังอย่าเพิ่งถ่ายให้โทษทีครับซ่านี่ก็เป็นแบบเชื่อโคตรเร็วเลยนี่ก็เป็นแบบเตียงนอนพี่นะครับเวลาพี่ตื่นนะพี่จะมานอนแบบโปกแข็งนี่ก็เป็นแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ให้ดูคุณดูต้องกดไลค์สัก4,000ไลค์ตอนแรกกูขอ3แล้วตอนนี้กด4แล้วกดให้ถึงถ้าถึงแล้วก็ยุ่งเลยไปดูกัน Everything I've ever wanted dream ห้องแคทเกมห้องแคทเกม 590,000 ซับสไครต์นี่ก็เป็นอาจารย์พี่เองนี่ก็อาจารย์พี่เหมือนกันนะครับนะครับนี่ก็เป็นมึงก็รู้อยู่แล้วอ่ะคือทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถึงแบบดูรกรุงรังขนาดนี้เดี๋ยวพี่ปิดไฟตรงนี้ก่อนมือป่ะมือเปิดดีนะเอาเฮ้ยเอาอ๋อช้านิดนึงแต่ก็ได้อยู่นี่ก็เป็นคอมที่นะครับสเปคคอมก็น่าจะเป็นสเปคคอมนะครับแล้วก็แบบนี่ครับดูแบบคือหลายคนสงสัยว่าพี่ใช้อะไรเล่นนะคีย์บอร์ดดูครับนับมันไม่จ่ายนับอะไรนะคีย์บอร์ดนับอะไรนะจำอะไรกันนะครับเพราะมันไม่จ่ายพี่นี่ก็เป็นเมาส์แม่งก็ไม่จ่ายกูอีกนะครับเอาเป็นไมค์ก็ไม่ได้จ่ายแต่ใช้ดีมากรุ่นนี้ที่แบบดีๆโปรโมทให้เลยรุ่นนี้คือแบบโคตรดีนะครับโหลดไปใช้ก็ได้แต่ราคาจะสูงนิดนึง
แล้วก็กล้องอันนี้จะเป็นกล้องถ่ายคลิปนะครับเวลาแบบอัดคลิปสตรีมหรืออะไรนี่ก็เปิดกล้องใช้กล้องตัวนี้ถ่ายนะครับแล้วก็นะครับเผื่อมีคนอยากเสือกแบบหน้าเดสก์ท็อปนี่ก็ดูอ่ะคือพี่จะสองจอนะครับแบบเมื่อก่อนที่แบบแต่สตรีมจอนี่อันแชทจอเนี่ยเป็นจอเล่นเกมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับสตรีมใครอยากให้สตรีมก็หกพันไลค์มาไอ้สัตว์กูขอไปเรื่อยเลยมีอะไรอีกไม่เล่นรีวิวอีกวะโต๊ะอันนี้เก้าอี้ครับเก้าอี้พี่นี่คือแบบให้เดาราคาเท่าไหร่แต่กล้องเดาดิ200โอ้โหเก้าอี้กูโคตรหลุมเดา200เองไอ้พี่ซื้อมา15,000ฟู15,000นะครับเล็กกันเล็กก็เป็นโต๊ะที่แบบเอาไว้วางแบบนี่เพื่อนคนสงสัยนะครับว่าที่ใช้ทรีทเมนต์อะไรในการสระผมนะครับอันนี้ที่ใช้นี่เลยใช้โคตรดีถึงมันจะไม่ได้จ่ายกูก็ตามอ้าวมันไม่จ่ายอ่ะไอ้มันให้กูจ่ายเองพอก็สำหรับการรีวิวห้องคอมพีนะครับก็คงจบเท่านี้แล้วกันก็หลายคนสงสัยว่าแบบที่อัดคลิปเวลาไหนใช่ไหมที่อัดประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับเวลาที่อัดคลิปแล้วก็ใครอยากเจอนะเข้าเซิร์ฟบล็อกฟูดช่วงนั้นก็จะเจอพี่ได้ง่ายมากๆเอาว่าคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับตะไคร้ไลค์แชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายPerfect.